อันนี้นะฮะถ้าเป็น 7,000 BU ขนาดเท่านี้แต่ถ้าเป็น 9,000 BU ถึง 15,000 BU ขนาดเท่านี้หมดเลยเท่ากันหมดเลยแต่เราจะแตกต่างกันที่ปริมาณของตัวคอมเพรสเซอร์กำลังของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ปริมาณของไดเมนชันของเรื่องของตัวแผงรางครึ่งคอยคราวนี้แล้วตัวนี้ต้องบอกคุณลูกค้าเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแต่ก่อนนี้เป็น 6,000 BU แต่ 6,000 BU ตอนนี้เริ่มผลิตแล้วตอนนี้เป็นเจ้า 9,000 BU หมดเลยแล้วลูกค้าสั่งผมในเฟซในนี่ก็ตัว 9,000 BU ทั้งนั้นไอ้ตัว 7,000 BU ทั้งนั้นเลยครับที่ยังว่าที่ผมบอกว่าสลับหน้ากากได้เนี่ยฮะแล้วแต่นี้แล้วคุณลูกค้าชอบแล้วล่ะว่าจะเป็นแบบแนวไหนแต่กล่องลมที่กล่องลมจะออกเดือนเมษานะครับจะใส่กล่องลม2ท่อจะเอากล่องลมมาต่อด้านบนจะสลับเป็น2ชุดคือพูดง่ายๆว่าชุดเดียวจบใช้งานได้หลากหลายกว่าชุดเดียวจบแต่ชุดกล่องลม2ตัวนี้มันแค่ต่อระบบแค่ไม่กว้างเข้าระบบตัวนี้ครับยังไงครับความเย็นเป็นไงบ้างครับพอได้ไหมก็พอได้ถ้าพอลมปิดตรงนี้แล้วเราก็ไม่ออกต่อไม่ออกทางนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามีกล่องลมอ่ะไม่เอามีกล่องลมใช่ไหมครับใช่กล่องลมเนี่ยพอเราใส่กล่องลมเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะกลายตอนนี้มันเป็นระบบเหมือนท่อใช่ไหมครับคุณลูกค้าที่มันเย็นเฉพาะลมที่โดนเราแต่ผมสรุปคุณลูกค้าอย่างนี้เลยถ้าคุณลูกค้าใส่กล่องลมเข้าไปอีกหนึ่งชุดมันเย็นฉ่ำมากกว่าแต่ตรงนี้ก็เย็นแล้วแต่มีชุดกล่องลมอีกชุดหนึ่งเย็นฉ่ำมากกว่าหมายความว่านี่คือออปชันที่เราจะเสริมในอนาคตข้างหน้าคือเดือนเมษายนเรามาครับแต่ว่าผมก็แนะนำคือตอนนี้เรามีแค่เฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวตัว 7,000 BU นะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าเอ้ยจะเอาครบๆเลยแต่แน่นอน 9,000 BU มันก็ใหญ่กว่าเยอะ 9,000 BU มันมีกล่องลมให้ด้วยป่ะนี่ครับกล่องลมนี่ฮะชื่อกล่องลมก็ 9,000 BU ก็อยู่ที่ 13,700 แล้วชุดกล่องลมอีก 1,700 บาทนะครับอันนี้คือครบถ้าครบรวมเป็นเท่าไหร่อยู่ที่ 15,700 บาทครับคุณลูกค้าอยู่ที่ 15,700 บาทจบเลยเย็นกว่าแน่นอนเย็นกว่าครับแต่ใหญ่กว่าเย็นกว่าใหญ่กว่าไปใช้งานได้หลากหลายกว่าถ้าเป็นตัว 7,000 BU คุณลูกค้ามันได้แค่ประมาณห้องขนาดนี้ครับถ้าใช้กับในปริมาตรของรถก็จะได้รถมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าเอาใช้กับห้องปริมาตรมันได้ประมาณขนาดนี้ครับขนาดห้อง2คูณ7 BU มันได้ประมาณห้อง2 คูณ 2 คูณ 3 2คูณ2แต่ถ้าเป็นตัว 9,000 BU คุณลูกค้าไปใช้กับห้องได้ถึง12ตารางเมตร4เมตรคูณ3เมตร12ตารางเมตรอันนี้ไม่ต้องไปคุยเรื่องรถเลยนะครับเรื่องรถตู้เลยนะครับเรื่องรถตู้นี่คือยังไงก็เย็นครับตัว 9,000 BU คือตัว 9,000 BU มันครอบคลุมหมดแล้วเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะมีชุดกล่องลม เหมือนกันครับแต่ว่าใหญ่กว่าไซส์ใหญ่กว่า 15,000 เท่าไหร่นะอยู่ที่ 10,000เดี๋ยวนะมือ3เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่างดูแป๊บหนึ่งนะขอช่างดูแป๊บหนึ่งนะ13,700แล้วก็ชุดกล่องลมอีก 1,700 ก็เป็น 15,700 จบประเด็นคืออย่างนี้เวลาลูกค้ามีปัญหาเดี๋ยวถ้าคุณอั๋นส่งทีมช่างเข้าไปซ่อมให้ดูแลลูกค้าให้อันนี้ผมเห็นผมตรงนี้เปิดเล็กๆตรงนี้ผมเป็นจุดกระจายสินค้าแค่นั้นเองปกติแล้วผมเป็นทีมงานหน่วยเซอร์วิสหน่วยซ่อมของทาง JPX เขานะครับอันนี้ผมแต่อันนี้นะตอนนี้เฉพาะเครื่องอย่างเดียวคือ 7,000 BU เนี่ยตกที่ราคา 9,600 บาท
7 ซัมเปิ้ลเย็นครับอันนี้ต้องแล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้าเลยครับเป็นโซนาเราฮะแต่13,700ครับ13,700กับแล้วก็รวม1,700บาทครับจบหมดเลยคุณลูกค้าไปใช้โดมหลูไปใช้กับห้อง12 ตารางเมตรผมว่าเป็นถ้าหน่อยยังเป็น5,400ใช่ไหมครับใช่น่าจะใช่15,400ครับจบเลยแต่ทางนี้ถ้าเกิดทางนี้คือรังเฉพาะเครื่องอย่างเดียวคือ9,600แต่ชุดกล่องผมยังไม่มีแต่ถามว่าตัวนี้โอเคไหมสั่งกันเยอะมากเลยตอนนี้ในเฟซในเพจผมก็สั่งกันผมเอามาทั้งหมดอ่ะ10 ตัวคุณอั๋นก็เอามาส่งผม10 ตัวตอนนี้คุณพี่เหลืออยู่แค่2 ตัวเพราะตอนนี้ร้อนจัดแล้วเมื่อวานเนี่ยมาเอาไปอีกตัวหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันก็ถามว่าตัว 7,000U เนี่ยมันเล็กไงฮะก็แน่นอนครับ 7,000U กำลังเครื่องมันน้อยลงกว่า 9,000U แล้วแต่ถ้าจะบอกว่าช่างบอกว่าให้การันตีตัวไหนช่างบอกว่า 9,000U จบคุณลูกค้าไปใช้รถกลางวันกลางคืนคุณลูกค้าไปใช้ห้องดึง14 ตารางเมตรแต่ผมไม่รู้ว่าคุณลูกค้าไปใช้หลูบโดมผมไม่รู้ว่าโดมของคุณลูกค้าเท่าไหร่ไงแต่ทาง JPX ก็ไปเทสโดมกันหมดแล้วไอ้โดมแบบใสๆหรือเปล่าครับคุณลูกค้าโดมแบบใสๆใช่ไหมใสกลมๆเนี่ยอ๋อใสๆกลมๆใช่ไหมครับอย่างน้อยนะเบื้องต้นนะแค่เฉพาะลมนี่ตัว 6,000 BU นะครับลมยังแรงขนาดนี้นะตัว 9,000 BU นะครับลม6 เมตรตัว 9,000 BU อันนี้ลมนี่อันนี้แค่ลมนะแรงไหมครับแรงแรงนะครับถ้าไม่แรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเพราะเราต่อท่อกันที3 เมตรเราต่อท่อกันทีเราอัปเดตท่อกันที3 เมตรนะครับเพราะงั้นเราลงแล้วผมการันตีลูกค้าเลยมอเตอร์เนี่ยไม่มี5 ปีไม่มีเสียแต่ถ้าอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่างจังหวัดจะมีศูนย์อยู่ไหมมีครับเดี๋ยวผมจะเปิดขายแถวรู้หน้าทะลุได้เลยยินดีเลยรีสอร์ทเยอะอ่ะยินดีได้เลยครับยินดีเลยแต่ว่าสเต็ปต่อไปเดี๋ยวต้องคุยกับคุณอั๋นเขาโดยตรงครับอันนี้ช่างเป็นหน่วยบริการเฉยช่างเป็นราคาถูกกว่านี้เราได้อันนั้นเดี๋ยวคุยเรียนตัวหน้าเดี๋ยวคุยกับทางคุณอั๋นเขาโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยช่างขอเป็นราคาเบสิกพื้นฐานมาตรฐานก่อนเลยแต่ว่าถ้าตัวหน้าปั๊บเดี๋ยวเข้าไปคุยกับทางคุณอั๋นเขาโดยตรงเลยจับไปเป็นตัวแทนจำหน่ายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเข้าไปคุยกับทางคุณอั๋นเขาโดยตรงเลยได้ที่เราเกิดมาคิดว่าคือถ้าเราไปรับติดตั้งโดมด้วยนะรับติดตั้งแอร์เข้าไปด้วยนะตอนนี้ก็กำลังฮิตอยู่เลยใช่ครับโดมอ่ะรูปท็อปเต็นท์กลุ่มเต็นท์ท่องเที่ยวไอรอนแมนประเทศไทยนี่ก็ยังเข้าไปหางหาทาง JPX Thailand เลยครับคุณลูกค้าครับผมเอารุ่นเดียวรถได้เท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวช่างจบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเขาช่างจบไลฟ์ก่อนนะ